ขอความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมกีฬาเทนนิสบอลเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชโองการครับร่วมมือกับคณะศาสตร์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับนายกสมาคมกีฬาเทนนิสบอลเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชโองการประเทศไทยครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีลงนามขอความร่วมมือนะครับวิชาการบริการวิชาการและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตระหนักถึงความจำเป็นนะครับในการที่มีความร่วมมือกันนะในการจัดการการกีฬาโดยการนำมาทำให้นักกีฬาเนี่ยได้บาดเจ็บโดยง่ายแล้วก็สามารถจะเล่นกีฬาได้ทำให้การเล่นกีฬาเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็นำเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีต่างๆที่คณะมีอยู่แล้วก็ลงมาสู่สนามกับเอาในธรรมศาสตร์ฉบับนี้ครับขอบคุณครับการที่เป็นนายกรัฐมนตรีสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็มีความยินดีที่พาสาเวสาของทุกคนนะครับเพราะว่าสาเวสานั้นเป็นส่วนสำคัญทางด้านกีฬาไม่ใช่ว่าเฉพาะเทนนิสอย่างเดียวนะวงการกีฬานะครับให้เจริญก้าวหน้าขึ้นต่อไปนะครับขอขอบคุณครับศาสตร์กีฬาเนี่ยมีความสำคัญมากเกือบเรียกว่า 70% ของกีฬาทุกชนิดดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าร่างกายเราเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วมีความอดทนแล้วก็กล้ามเนื้อไม่พร้อมที่จะเล่นเนี่ยเก่งยังไงเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่สามารถจะผ่านคู่ต่อสู้ได้นะครับที่ผมยกตัวอย่างไปอย่างนักเทนนิสที่เล่นในแกรนด์สแลม3ใน5เซตก็ตามวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขากลับมาเล่นเหมือนเดิมเนี่ยก็ถือว่าร่างกายของคนนั้นเนี่ยเรียกว่าเตรียมความพร้อมพอสมควรผมคิดว่าทีมของนักกีฬาทุกคนเนี่ยมีวิทยาศาสตร์กีฬาเข้าไปเป็นเหมือนว่าเป็นมืออาชีพอยู่ด้วยนะครับแล้วก็พยายามทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงอยู่ตลอดเวลานี่คือส่วนสำคัญแล้วก็เทนนิสเหมือนกันถ้าวันนี้เราร่วมมือกับทางธรรมศาสตร์เองเนี่ยผมคิดว่าเป็นการต่อยอดดีกว่านะครับว่าต่อไปนี้ในโอลิมปิกข้างหน้าเนี่ยหรือ4ปีข้างหน้าก็แล้วแต่อาจจะเห็นนักเทนนิสไทยไม่ว่าหญิงคู่หรือชายคู่ก็ตามนะครับมีโอกาสได้ไปสู่ในโอลิมปิกข้างหน้าได้